หนึ่งเคล็ดลับความสวยความงามมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันโมโคเซ่แบบนี้ค่ะที่เป็นทั้งครีมกันแดดที่เป็นทั้งคอนซีลเลอร์เป็นทั้งรองพื้นใช่ไหมแล้วก็เป็นครีมบำรุงสำหรับคนที่โดนแดดนานๆเนี่ยก็จะทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยไม่แดงนะคะจากแสงแดดได้ด้วยนะคะไม่มันไม่เหนอะหนักเหมือนครีมกันแดดทั่วไปตามท้องตลาดที่ใช้ผสมน้ำมันผิวมันนิ่มมากอะมันสมูทมากอะมันแบบหายไปเลยอะทำให้ผิวหน้าเราแลดูกระจ่างใสนะคะแล้วก็สดชื่นตลอดวันแล้วก็ใครที่ใช้แล้วติดอกติดใจอย่าลืมนะบอกต่อเพื่อนๆด้วยเพื่อนๆเนี่ยจะได้สวยๆเหมือนเรานะจ๊ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับโมโคเซ่คอนซีลเลอร์สกินตัวนี้ค่ะอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.mokose.com ครับผมวันนี้ถามมาว่าเราอัพค่าตัวตามแบบหนึ่งเป็นแสนแสนระดับแสนครับผมก็คือเรื่องอัพค่าตัวนี้ผมเองก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับงานหรือว่าเรื่องราคาที่เขาเดียวกันไว้เพราะฉะนั้นก็อันนี้บอกว่าผมว่าเรื่องนี้ไปถามพี่เอดีกว่าแต่ว่าส่วนตัวผมเองว่าแต่ละงานของผมงานเขาเรียกว่าอะไรครับค่าตัวก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าเขาจะดีลกันมาว่ายังไงแล้วก็เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากที่ผมว่าแบบที่อยากเขาต้องคุยกับลูกค้าตัวไม่ได้ว่าจะมองว่าแบบเราไปทำอย่างนั้นหรือว่าเราได้อัพค่าตัวที่มันสูงมากแล้วอย่างที่บอกครับแต่ละงานก็เป็นที่พี่เอหรือผู้จัดการผมต้องรับเราคุยกับลูกค้าคุณบอกว่าคุณค่าหลักแสนแล้วอันนี้ก็แล้วแต่งานนะผมว่าแล้วไม่แล้วแต่ว่าเขาจะดีลกันยังไงว่าความหน้าหรือความอะไรเงี้ยของงานแต่ละชิ้นมันก็ไม่เหมือนกันครับผมใช่ครับแต่ละงานก็ไม่เหมือนกันแสดงว่าแต่ละงานอาจจะถึงก็ที่ผ่านมาก็ยังไม่มีแต่ผมไม่รู้ว่าเขาดีลมีใครดีลกันไว้อะไรยังไงบ้างแต่ว่าที่ผ่านมาผมเองก็ยังไม่แน่ใจว่าผมไม่น่าจะถึงนะครับครับผมก็เป็นช่วงที่เราก็มองว่าเป็นช่วงที่เราดีใจที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสเราแล้วก็เป็นช่วงโปรโมทละครด้วยละครออนก็ดีใจที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสเราแล้วก็คนเขาก็อยากพบตัวคุณชายลงทีก็ดีใจมากผมก็ว่ามันก็มีเรื่อยๆนะแต่ก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะเพราะผมเองก็ต้องเรียนด้วยแล้วก็โปรโมทให้ละครในช่องด้วยก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นไม่ได้หมดต่อการเรียนใช่ไหมคะช่วงนี้เหมือนรับอีเวนต์รับหลายอย่างไม่มีครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผมก็จัดเวลาเรียนให้จัดเวลาให้การเรียนได้ดีตลอดไม่ว่าจะเป็นถ่ายละครหรือว่าเรียนหรือว่าทำงานรับอีเวนต์ผมก็สามารถจัดเวลาได้ครับไม่มีปัญหาครับเรื่องเงินนี่คือให้พี่เอดูแลใช่ไหมคะถูกครับให้พี่เอดูแลแล้วก็ผมก็มีหน้าที่ทำงานอย่างเดียวพี่เอแล้วคนดูแลใช่เขาเป็นคนคุยกับทางลูกค้าด้วยครับว่าต้องประมาณไหนหรือว่าอะไรยังไงเพราะเขาจะเป็นคนรู้ไงว่างานนี้ผมต้องทำอย่างนี้ผมก็จะได้รู้ผมก็จะรับรู้เฉพาะว่าวันนี้ต้องทำอะไรบ้างนั่นเองมันเขาบอกว่าเราอัพราคาแข่งกับเจมึงเจมจีนี่ผมก็ไม่ทราบจริงนะว่าคือเราเองก็ไม่ได้รับรู้ว่าค่าตัวของใครเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราแค่รู้ว่าเราต้องทำงานให้ดีก็พอแล้วครับเห็นวันนี้ก็ออกงานเหมือนแบบเป็นออกงานชนกันเขาก็มีงานเวลาเดียวกันอีกครับก็เป็นการวัดเรตติ้งแบบวัดกระแสความดังกันเลยไม่เราก็ดีใจที่ว่าผู้ใหญ่ของแต่ละท่านก็จัดงานดีๆมาให้แล้วก็ดีใจที่ว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเนี่ยก็งานมันก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันได้ครับใช่มีกระแสมาบอกว่าทางช่องจะดันเด็กที่เป็นมากกว่าเป็นเรามากกว่าเจมเป็นตู่เจมทางช่องว่าไงครับว่าช่องจะดันเรามากกว่าเจมดันผมมากกว่าก็ผมเชื่อว่าทางช่องเขาก็ดูแล้วว่าแต่ละคนต้องมีงานหรือว่าเส้นทางที่เขาจะต้องเดินไปเป็นยังไงแล้วก็ผมเชื่อว่าช่อง3ก็ให้โอกาสทุกคนครับผมก็มีเกณฑ์การรับงานยังไงแต่ละงานจะหนักพี่เอเขาก็จะบอกให้ตั้งใจเรียนแล้วก็ให้เหมือนแบบเราได้รับรู้แล้วก็เหมือนมีได้ประสบการณ์ดีๆแล้วก็ได้แบบมาเจอว่างานนี้ก็เป็นอย่างนี้นะก็คือได้ให้เราได้เจอหลากหลายงานอะไรเงี้ยครับอย่างวันนี้ทราบไหมคะว่าเจมส์จีก็มีออกงานด้วยจริงๆไม่ทราบครับผมใช่เหมือนกลัวกังวลไหมว่าคนจะมองว่าเอ๊ะแฟนคลับใครเยอะกว่ากันมางานอะไรไม่กลัวครับไม่กลัวคือเวลาผมมางานผมก็มันก็เป็นงานที่เราคือเราก็มาเพื่องานนั้นใช่ไหมแล้วเราก็เหมือนแบบมามอบสิ่งดีๆให้กับคนดูที่อยู่ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยส่วนงานไหนจะอะไรยังไงหรือคนจะอยู่ที่ไหนมากกว่าก็มันก็เป็นเรื่องที่คนดูเขาเลือกที่จะไปครับเราก็มีหน้าที่ทำงานแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้กับคนดูที่อยู่ที่นั่นมันเราแข่งกันกับเจมจริงๆถ้าคนมองว่าผู้จัดการเราสองคนกำลังบัฟกันเพื่อปั่นขึ้นล่ะผมว่าไม่นะครับเพราะว่าอย่างอันนี้ผมก็ไม่ทราบจริงๆถ้าเกิดว่าอะไรยังไงแต่ว่าผมว่าไม่นะครับเพราะพี่เอเขาก็วันๆพี่เอเขาก็
ขาก็ยุ่งนะครับเพราะว่าเขาก็ยุ่งมากๆเขาก็มีทั้งร้านของเขาแล้วก็เขาก็ต้องรับคิวนักแสดงด้วยเพราะฉะนั้นผมว่าพี่เอเขาคงไม่ได้ทำอย่างนั้นหรอกครับผมเชื่อว่าพี่ปิ๊กเขาก็เป็นคนที่มีเขาก็มีบริษัทเขาก็ต้องดูแลอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนก็งานค่อนข้างเยอะแล้วแล้วอย่างที่พี่บอกว่าแข่งกับเจมจีไหมก็ไม่แล้วก็คือเจมจีก็คือเจมจีเจมมาก็คือเจมมาเราสองคนก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็คือต่างคนก็ไม่เหมือนกันนะคนละแบบกันเลยครับจริงก็ไม่ได้รู้สึกว่าแข่งกันก็ดีใจคือเราทำงานกับเขามาเราก็ดีใจมากๆที่เราได้รู้จักกับไม่ใช่แค่เจมจีพี่บอมพี่เกพี่โป๊ปด้วยมีคุยกันอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆแต่ว่าผู้ใหญ่ทั้งสองท่านก็เป็นผู้ใหญ่ที่คือนายซังคู่พี่ปิ๊กเขาก็เวลาเจอพี่ปิ๊กเขาก็คุยกับเรานะครับก็เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาสองคนไม่ได้ถูกกันเลยนะครับแต่เขาไม่ได้มีการปั่นราคาของทั้งสองฝ่ายนี่ผมไม่ทราบจริงไม่ทราบจริงครับผมโอเคครับเสิร์ฟไปนะเสิร์ฟไปนะครับเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมเช็คดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว